สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับพุธที่9เมษายน2557ครับครับก็เริ่มนับถอยหลังสู่วันปีใหม่นะครับปีใหม่ไทยเหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสงกรานต์ครับวางแผนไปเที่ยวไหนหรือยังไปเที่ยวไหนไม่ได้หรอกครับเพราะสงกรานต์ฟ้าวันใหม่ก็ยังมีอยู่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ครับก็หลายคนถ้าที่เราดูอารมณ์ความรู้สึกตอนนี้นะครับก็ไม่สนุกนะเป็นสงกรานต์ที่ปกติคนก็จะสนุกกันนะครับสาดน้ำเล่นน้ำกันแต่ปีนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองนะครับทำให้คนก็ค่อนข้างจะเคร่งเครียดกับสถานการณ์นะครับไปสาดน้ำกันเสร็จแล้วหลังสงกรานต์กลับมาอะไรจะสาดกันต่อนะครับเช้านี้เราไปคุยกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวางแผนพักผ่อนเที่ยวสงกรานต์บ้างหรือเปล่าครับคุณอภิสิทธิ์ครับไม่ได้วางแผนเที่ยวเลยครับก็อยู่คงอยู่กรุงเทพครับครับคงอยู่กับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เช่นเดิมใช่ไหมครับพยายามผูกมัดกันเลยใช่ไหมครับจะไม่ให้ไปไหนเลยเช้านี้เนี่ยมีประเด็นที่ผู้คนก็สนใจติดตามนะครับเกี่ยวเนื่องกับที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเข้าพบกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อวานนะครับแล้วก็ปรากฏเป็นข่าวทั้งที่รัฐมนตรีต่างประเทศออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็รัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศออกมาให้สัมภาษณ์เองแต่ที่สำคัญก็คือว่าคุณแดเนียลก็ได้พบกับคุณอภิสิทธิ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับหลังจากพบคุณยิ่งลักษณ์หรือพบคุณอภิสิทธิ์ก่อนครับน่าจะหลังนะครับเพราะว่าพบผมตอน16นาฬิกา30นาทีครับตอนเย็นแล้วนะครับใช่ครับครับความที่พบกันคุณแดเนียลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้พูดอะไรกับคุณอภิสิทธิ์บ้างครับคือข้อความที่สื่อสารมาถึงผมและก็ถึงนายกรัฐมนตรีก็คงจะคล้ายคลึงกันนะครับครับเป็นการนำเอาคือเจ้าตัวเนี่ยเดินทางมาแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบถามความคิดเห็นและข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่านำเอาสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคือนายจอห์นแครีนะครับครับมาด้วยนะฮะสาระสำคัญเนี่ยก็มีการรายงานไปนะฮะแต่เข้าใจว่าตัวผู้ช่วยรัฐมนตรีอาจจะแถลงข่าวเช้านี้ด้วยก่อนจะเดินทางต่อไปพม่าครับครับก็คือสหรัฐก็แสดงความห่วงใยนะครับต่อสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยนะฮะแล้วก็ได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งเขาก็ใช้คำว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีความพิเศษนะฮะแล้วก็ยืดยาวนานมา180กว่าปีครับนะฮะก็ต้องการที่จะเห็นการคลี่คลายสถานการณ์นะฮะก็เกรงว่าถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อความเสียหายทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะฮะรวมไปจนถึงปัญหาการที่เกิดจากความรุนแรงการสูญเสียชีวิตความบาดเจ็บนะฮะทรัพย์สินที่เสียหายแล้วก็รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่สหรัฐเป็นห่วงนะครับเขาก็ต้องการที่จะเห็นการแก้ปัญหาบนหลักการในเรื่องของการใช้สันติวิธีและวิธีทางประชาธิปไตยนะครับเขาก็ย้ำความสำคัญของการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือเขาไม่พูด election เฉยๆนะฮะเขาต้องพูด free and fair election นะครับ in which all citizens have the opportunity to express their views ก็คือทุกพลเรือนประชาชนพลเมืองเนี่ยสามารถที่จะสะท้อนความคิดเห็นของตัวเองได้ครับนะครับก็ที่สำคัญเนี่ยก่อนที่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาหวังก็คือว่าทางรัฐบาลฝ่ายค้านนะครับจะหาแนวทางนะฮะในการที่จะตกลงกันในเรื่องการเลือกตั้งที่มีขึ้นต่อไปครับเขาย้ำว่าถ้าไม่มีการตกลงนะฮะที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า address core interest of all sides นะครับคือถ้าไม่มีข้อตกลงที่รับทราบรับรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาที่มีการสะท้อนมาจากฝ่ายต่างๆมันก็จะมีปัญหาที่ตามมาครับนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆโดยหลักเนี่ยก็คงไม่ต่างจากที่เราคุยกันมาหลายวันนะฮะที่ผมเองก็พูดบอกว่าวิธีที่จะเดินไปข้างหน้าก็คือก็ต้องเอาปัญหาที่มันเป็นความขัดแย้งเนี่ยมาพูดกันครับนะครับเพื่อนำไปสู่การตกลงกันให้ได้ว่ากระบวนการทางการเมืองที่จะเดินต่อไปคือการปฏิรูปและการเลือกตั้งจะทำอย่างไรครับ
ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการสะท้อนความห่วงใยจากมิตรประเทศนะครับเขาย้ำหลายครั้งนะครับว่าเขาไม่ได้เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในความขัดแย้งแล้วก็เขาก็ย้ำว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยในการที่จะแก้ไขปัญหานะฮะเป็นสิทธิของประชาชนคนไทยในการแก้ปัญหาเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะมาแทรกแซงอะไรนะเพียงแต่สะท้อนความเห็นความห่วงใยในฐานะมิตรประเทศนะครับสรุปแปลความมาทุกฝ่ายต้องมาร่วมพูดคุยเจรจากันก่อนการเลือกตั้งนะครับคือโดยสรุปเนี่ยใช่ครับเขาก็บอกว่าต้องมีการตกลงกันที่จะทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้สะท้อนปัญหาของตัวเองนะครับเพื่อจะหาข้อตกลงในเรื่องของการที่จะเดินหน้าในการเลือกตั้งต่อไปครับการที่เข้ามาพบคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมไหมครับเพราะก่อนหน้านั้นไปพบทางรัฐบาลมาคราวนี้พบคุณอภิสิทธิ์แล้วเขามีความแสดงถึงความเข้าใจตัวคุณอภิสิทธิ์คุยเนี่ยเขาเข้าใจสถานการณ์ประเทศดีพอไหมครับคุณคิดว่าคือเขาก็บอกว่าบางเรื่องเขาก็เข้าใจนะฮะบางเรื่องเขาก็ยังสับสนอยู่ผมก็บอกก็ธรรมดานะฮะคนไทยก็ยังมีทั้งที่เข้าใจและสับสนครับครับนะฮะแต่ว่าเอกสูตรสหรัฐในประเทศไทยเนี่ยได้ใช้คำหนึ่งที่สรุปสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยเพื่อให้เกิดความระมัดระวังในการประเมินสถานการณ์ที่ผมคิดว่าดีนะฮะก็คือว่าท่านทูตเนี่ยได้สรุปบรรยายสรุปเนี่ยว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ที่มองได้จากมิติเดียวครับหรือ one dimensional นะคือหมายความว่ามันมีหลากหลายมุมมองหลากหลายมิติที่มาประกอบกันนะซึ่งผมก็อธิบายว่ามันมีมุมมองทั้งในแง่ของกระบวนการประชาธิปไตยตามปกติคือการเลือกตั้งมีมุมมองในเรื่องของการที่เป็นระบบนิติรัฐว่าทุกฝ่ายต้องเคารพกฎหมายนะฮะมีมุมมองที่เกี่ยวข้องกับว่าแม้แต่ตัวกระบวนการประชาธิปไตยเองที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรและก็ผมก็สรุปว่าสถานการณ์วันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยและสะท้อนให้เห็นชัดจากการที่คนส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่ไปเลือกใครหรือไม่ไปเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั้งสว.และส.ส.เนี่ยครับก็คือความเสื่อมถอยในตัวศรัทธาในตัวระบบซึ่งมันสิ่งที่ต้องกอบกู้ขึ้นมาก่อนการเลือกตั้งครับนะครับผมก็เลยบอกว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการพูดเขาก็ถามนะฮะว่าแล้วทำไมไม่มี การพยายามพูดคุยกันนะครับผมก็บอกว่าไอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันต้องเป็นการเริ่มจากฝ่ายผู้ที่มีอำนาจนะผมก็อธิบายเห็นว่าอย่างสมัยผมเนี่ยแม้เจรจาไม่สำเร็จเนี่ยแต่ฝ่ายรัฐบาลประชาธิปัตย์ขนาดนั้นเนี่ยก็ยื่นมือเข้าไปก่อนและมีข้อเสนอตลอดเวลาครับนะครับแต่ขณะนี้รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วผมก็บอกให้ชี้ให้เห็นว่าดูเหมือนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยก็คือถ้าดันเลือกตั้งได้ก็ดันครับนะครับถ้าดันไม่ได้เนี่ยเหมือนกับยังมีส่วนในการที่จะยุยงให้เกิดความขัดแย้งความรุนแรงขึ้นด้วยความหวังว่าจะเกิดเหตุรุนแรงเกิดการเปลี่ยนแปลงนอกระบบแล้วก็เอาหลังพิงต่างชาติในการที่จะอ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยครับนี่ผมก็บอกเขาตรงๆอย่างนี้เลยครับเขาได้ถามอะไรคุณอภิสิทธิ์นอกเหนือจากสิ่งที่นำสารมาไหมครับก็สอบถามกันแลกเปลี่ยนกันพอสมควรนะฮะใช้เวลากันพอสมควรทีเดียวคือบางทีเขาก็สับสนนะเขาก็ถามว่าก็ถามว่ายังกลุ่มเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยหรือกปปส.กับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถือเป็นหนึ่งเดียวกันไหมอย่างเงี้ยฮะก็เป็นคำถามที่น่าสนใจครับผมไม่ทราบสองท่านติดตามการเมืองในสหรัฐบ้างหรือเปล่านะครับผมก็เลยถามเขากลับบอกว่าแล้วเขามองว่าทีปาร์ตี้กับริพับลิกันปาร์ตี้เนี่ยพรรคเดียวกันไหมก็พยายามชี้ให้เห็นนะฮะว่าเวลาที่จะพูดว่ามันมีฝักฝ่ายทางการเมืองนะครับมีพรรคหรือมีกลุ่มเนี่ยกลุ่มเดียวกันหรือคนละกลุ่มเนี่ยมันก็มุมมองมันก็หลากหลายครับแต่ผมบอกว่าเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยก็ประกาศว่าเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันครับประชาธิปัตย์กับกปปส.เนี่ยแน่นอนมีความเห็นตรงกันในเรื่องการต่อต้านปัญหาของการใช้อำนาจในทางไม่ชอบการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ต้องการเห็นการปฏิรูปแต่ก็มีความแตกต่างกันใน
การเป็นองค์กรที่เป็นอิสระต่อการวิธีการเคลื่อนไหวก็ตอบเข้าไปอย่างนั้นมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งที่คุณสุรพงศ์ออกมาพูดหลังจากที่ได้พบกับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแล้วนะครับก็คือคล้ายๆกันความนี่คล้ายๆกันอย่างที่คุณอภิสิทธิ์เล่าให้ฟังแต่ว่ามันจะมีประเด็นที่ว่าเหมือนกับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเร่งรัดให้ประเทศไทยรีบจัดการเลือกตั้งมีการพูดคุยในประเด็นนี้ไหมฮะก็ไม่ทราบเลยฮะเอาอ้างอิงคำพูดอะไรคุณสุรพงศ์อ้างอิงคำพูดอะไรไม่ทราบนะฮะแต่ว่าที่คุยกับผมเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องการเร่งรัดนะครับเขาพูดถึงว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยซึ่งผมก็บอกไปว่าผมก็เชื่อว่าคือประชาธิปัตย์เห็นด้วยและผมก็เชื่อว่าปปส.ก็เห็นด้วยครับแต่การเลือกตั้งที่จะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยความจริงถ้าคุณสุรพงศ์ไปดูคำสัมภาษณ์ของนายจอห์นแครีก่อนหน้านี้ก็จะเข้าใจนะครับว่ามันต้องเป็นการเลือกตั้งที่มารับใช้กระบวนการประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งที่เอากระบวนการประชาธิปไตยไปบิดเบือนครับแล้วก็ในหนังสือที่รัฐมนตรีต่างประเทศทำถึงผมแล้วก็เข้าใจว่าที่ถึงนายกยิ่งลักษณ์ก็คงไม่ต่างกันมากเขาจึงต้องพูดว่ามันมีความจำเป็นที่มาตกลงหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะการเลือกตั้งเนี่ยมันเดินหน้าได้ครับครับเนี่ยผมไม่ได้อ่านว่าอันนี้แปลว่าให้เร่งรัดหลับหูหลับตาเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับเขามาเมื่อวานนี้ตั้งใจมาประเทศไทยเพื่อที่จะมาพูดเรื่องนี้โดยตรงหรือเปล่าครับผมคิดว่าทางสหรัฐมีความเป็นห่วงนะครับแล้วก็เห็นว่าเราเป็นมิตรประเทศสำคัญในภูมิภาคนี้ครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์ของเรายืดเยื้ออย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นการเสียโอกาสจริงๆก็เป็นการเสียโอกาสของประเทศเราอยู่แล้วนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับนะฮะแล้วก็สหรัฐเองก็ให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้นะครับโดยท่านประธานาธิบดีเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็พยายามย้ำว่าต้องการที่จะปรับน้ำหนักของนโยบายต่างประเทศที่จะมาให้ความสำคัญรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคนี้เราก็เป็นมิตรประเทศที่สำคัญนะครับแล้วเขาก็แสดงความห่วงใยแล้วก็ตัวประธานาธิบดีเองก็น่าจะเดินทางมาในภูมิภาคนี้เร็วนี้ด้วยมีประเด็นที่ต่อเนื่องกับเรื่องนี้นิดหนึ่งก็คือว่าคุณสุรพงศ์เนี่ยได้มีการถอดเทปแปลเอาถ้อยคำที่คุณสุเทพได้พูดถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวของกปปส.นะครับที่อ้างเรื่องรัฐาธิปัตย์เนี่ยนะฮะแล้วบอกว่าจะส่งให้กับทูตต่างประเทศในประเทศไทยทั่วโลกนะครับไม่แน่ว่าจะส่งให้กับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยเมื่อวานนี้หรือไม่คุณอภิสิทธิ์มองยังไงที่คุณสุรพงศ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นรองนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเอาความไปบอกกับต่างชาติแล้วกล่าวหาคนไทยด้วยกันคือคุณสุรพงศ์ก็พยายามยืมมือต่างชาติมาโดยตลอดนะฮะคือก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันนะฮะจนพูดจริงๆเนี่ยผมพบกับสุตานุทูตหลายประเทศเขาก็เข็ดหลาบเหมือนกันนะคือยังไงครับคือประเทศเขาเนี่ยบางทีออกแถลงการกว้างๆในหลักการนะฮะการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีประชาธิปไตยแต่ถูกรัฐมนตรีคนนี้เอามาแปลผิดแปลถูกให้เข้าเกิดความเข้าใจว่าประเทศนั้นประเทศนู้นเข้ามาเข้าข้างทางการเมืองครับนี่ก็เข็ดหลาบกันหลายคนนะฮะเวลาเขาเจอผมเนี่ยขยันเลยเขาจะระมัดระวังมากเลยไม่ให้รัฐมนตรีคนนี้มาเที่ยวบิดเบือนอีกครับครับการที่คุณสุดบอกว่าเขายืมมือต่างชาติมาใช้เนี่ยแปลว่าตอนนี้เขาไม่มีมือในเมืองไทยไว้ให้ใช้เขาก็มีอะไรเขาก็ใช้หมดนะครับใช้ทุกมือใช้หมดแล้วไหมครับคนที่สู้แบบไม่สนใจรูปแบบอยู่แล้วทั้งนั้นครับไม่มองว่าอันนี้อาจจะมีคนมองว่าเอ๊ะสหรัฐอเมริกากำลังเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองกิจการในประเทศไทยหรือเปล่าเมื่อวานนี้ตัวท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านพูดชัดนะครับว่าไม่มีความประสงค์จะเข้ามาแทรกแซงใดๆแล้วก็ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนในฐานะที่เป็นมิตรประเทศก็แสดงความห่วงใยและก็อยากเห็นการแก้ไขนะครับปัญหาคลี่คลายปัญหาตกลงเป็นท่าทีที่ชัดเจนครับตกลงผู้ช่วยรัฐมนตรีในชื่อแดเนียลหรือเดวิดครับแดเนียลครับแดเนียลนะฮะครับทำไมคุณยิ่งรักไปโพสต์ว่าเดวิดอะครับผมไม่ทราบเมื่อวานนี้พอหลังจากพบผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วนี่คุณยิ่งรักก็มีการให้สัมภาษณ์คุณพิเศษได้เห็นผมไม่ได้ดูคำสัมภาษณ์ผมก็จะมีการโพสต์ Facebook นะครับครับครับในผมถือว่าบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวเรื่องอื่นนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่เรื่องเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญเรื่องเกี่ยวกับปปช.ครับมีความเห็นยังไงครับฟังคุณอภิรักษ์ก็เป็นปัญหาครับก็คือว่าทำไมคุณยิ่งรักไม่ให้ความจริงแก่ประชาชนครับ
นะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องปปช.เนี่ยครับบอกว่าให้เวลา15วันขอยืดเวลาไปก็ไม่ให้ครับนะความจริงคือเขาให้นะครับแต่เขาไม่ให้ตามที่ขอทั้งนั้นเองนะคือหมายความว่า15วันเนี่ยแล้วขอเพิ่มอีก45เขาก็ให้เพิ่มอีก15ถูกไหมฮะครับแต่มาพูดเหมือนกับว่าขอไปก็ไม่ให้อะไรเลยทำนองเนี้ยนะครับครับแล้วก็ยังพยายามคัดค้านตัวคุณวิชาอะไรต่างๆอยู่ครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นความพยายามที่จะทำให้เกิดความเข้าใจว่าเหมือนกับตัวเองถูกเลือกปฏิบัติครับนะความจริงผมจะบอกนะฮะว่าผมเนี่ยโดนกล่าวหามาหลายเรื่องแล้วถูกเรียกไปสอบเนี่ยผมยังไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้เลยนะผมไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้เลยนะโอ้โหที่บอกขออ้างพยานกันตั้งเป็นกี่ปากไม่ทราบนะฮะครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกผมยังไม่เคยกล้าที่จะขอเลยด้วยซ้ำเรียกมาก็ไปนะฮะเรียกมาก็ไปครับนะยกเว้นสุดวิสัยจริงๆนะฮะอย่างเช่นติดเดินทางไปภารกิจต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยก็จะบอกตรงๆเลยแล้วก็บอกเลยว่าให้รีบนัดมาวันไหนสะดวกที่สุดคือผมอยากเห็นคนที่เป็นนักการเมืองยอมรับกระบวนการตรวจสอบครับครับตอนนี้มันไม่ใช่พยายามที่จะลดความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นปฏิปักษ์กับองค์กรที่ตรวจสอบนะอันนี้ก็เรื่องปปช.นะครับทีนี้เรื่องปปช.แล้วเสร็จแล้วคุณยิ่งรักยังพูดต่อด้วยนะที่ผมเห็นว่าเป็นเท็จครับบอกว่าที่ดิฉันไม่ยอมไม่ได้ชี้แจงไม่อยากตอบอะไรมากก็มันเป็นเรื่องเทคนิคหรือทางปฏิบัติก็ข้อกล่าวหาเป็นเรื่องการปฏิบัติไม่ใช่ครับข้อกล่าวหาคุณยิ่งรักไม่ใช่เป็นเรื่องการปฏิบัติครับข้อกล่าวหาคุณยิ่งรักเป็นเรื่องของคุณยิ่งรักในฐานะผู้คุมนโยบายนะครับแล้วก็การทุจริตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถูกสะท้อนและมีการแจ้งไปยังรัฐบาลว่ามันเกิดขึ้นจากการออกแบบนโยบายครับนะฮะส่วนประเด็นการทุจริตในทางปฏิบัติแบบคนอื่นนะที่ถูกกล่าวหาอยู่ก็เป็นระดับเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปชี้แจงในส่วนของเขาซึ่งอันนั้นก็โดนเหมือนกันเพราะนั้นคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยควรจะพูดความจริงกับประชาชนครับครับว่าในเรื่องของแต่ละคดีเป็นอย่างไรนะฮะส่วนประเด็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนี่ก็ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่นะฮะท่านครับขอประเด็นปปช.อีกนิดหนึ่งก็คือว่าคือตอนนี้คุณยิ่งลักษณ์ไปไกลถึงขนาดว่าจะร้องต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะให้คณะใช้มือของคณะกรรมการชุดนี้ให้ปปช.เปิดเผยข้อกล่าวหาทั้งหมดมันทำได้หรอครับในทางปฏิบัติเนี่ยครับคือข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาต้องแจ้งคุณยิ่งลักษณ์อยู่แล้วครับครับแล้วเขาแจ้งแล้วไม่งั้นก็จะเรียกว่าแจ้งข้อกล่าวหาแหละครับครับส่วนที่เขาไม่แจ้งเขาไปดำเนินอะไรกับคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้อยู่แล้วครับเขาดำเนินได้เฉพาะประเด็นที่เขาได้แจ้งข้อกล่าวหากับคุณยิ่งลักษณ์ครับครับผมถึงบอกว่านี่ไงฮะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยพยายามที่จะให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามีกระบวนการมีปัญหาอะไรต่างๆกับการดำเนินการกับคุณยิ่งลักษณ์ครับทั้งที่ความจริงไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยนะครับแต่พยายามหยิบขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นปัญหาให้คนเข้าใจไปว่ามันมีการกลั่นแกล้งหรือมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับที่สุดคุณยิ่งรักเองยังไม่เคยตอบคำถามง่ายๆที่เป็นข้อกล่าวหาต่อสาธารณะได้โดยซ้ำนะฮะว่าตัวเองทำอะไรที่สุดแล้วเนี่ยในระหว่างที่คุณยิ่งรักกล่าวหาปปช.2 มาตรฐานกับการที่ปปช.ก็พยายามจะให้โอกาสคุณยิ่งรักนะครับอย่างที่คุณอภิสิทธิ์ว่าคุณอภิสิทธิ์เองก็ไม่เคยได้โอกาสแบบนี้เหมือนกันคืออาจจะไม่ร้องขอหรือไม่ได้โอกาสก็แล้วแต่จะกลายเป็นว่าปปช.2 มาตรฐานให้กับคุณยิ่งลักษณ์เต็มที่เลยเพื่อที่จะยังไงไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ให้ปปช.ก็จะถูกกล่าวหาก็เลยจำเป็นต้องให้แต่สำหรับคนอื่นๆเขาจะใช้สิทธิ์แบบนี้บ้างได้ไหมปปช.จะให้ไหมคือปปช.ผมว่าเขาก็ระวังนะครับเขาก็พยายามให้ในสิ่งที่เขาเห็นว่ามันสมเหตุสมผลครับนะเพราะเขาก็รู้ว่าถ้าเขาไปโอนอ่อนมากเกินไปเนี่ยนะครับในที่สุดต่อไปวันข้างหน้าเขาจะทำงานลำบากเลยครับนะคดีซึ่งความจริงมันควรจะจบได้ง่ายๆก็กลายเป็นว่าถูกยื้อถูกอะไรไปเรื่อยกับอาจารย์วิชามหาคุณนี่คัดค้านเป็นครั้งที่3แล้วใช่ฮะซึ่งผมก็อยากจะรู้ว่าคุณวิชากับคุณยิ่งลักษณ์มีความโกรธเคืองอะไรกันส่วนตัวครับบอกหน่อยสิครับครับนะแต่ถ้าบอกว่าปปช.เนี่ยไม่ชอบการไม่ชอบการโกงเพราะนั้นเลยกลายเป็นเรื่องส่วนตัวว่าใครโกงเลยเป็นปัญหากับปปช.อย่างนี้ก็ไม่ต้องพิจารณากันแล้วครับคุณอภิสิทธิ์ได้ยินข่าวปปช.บางคนไปกินข้าวที่บ้านรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไหมครับถามว่าได้ยินไหมได้ยินฮะแต่ว่าผมไม่ทราบมีการยืนยันแค่ไหนครับเรื่องนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ในสถานการณ์ที่ปปช.กำลังทำเรื่องสำคัญแบบนี้เกี่ยวข้องกับพรรครัฐบาลอย่างนี้เนี่ยปปช.ควรจะต้องออกมาชี้แจงหรือว่าจะต้องแสดงครับปปช.ต้องสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับทุกฝ่ายว่าดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมแต่ว่าเมื่อวันครบรอบวันก่อตั้งพรรคได้ฟังคุณชวนปราศัยใช่ไหมฮะครับ
ท่านบอกว่าเวลาที่มีการด่าองค์กรอิสระมากๆเนี่ยท่านก็เลยยังอุ่นใจว่าแสดงว่ายังวิ่งไม่ได้ยังวิ่งไม่ได้ด้านหนึ่งใช้คำก็ท่านพูดเลยบอกว่าเรารู้จักคนบางกลุ่มดีอ่ะว่าไม่มีไม่วิ่งหรอกครับคุณพิสิทธิ์คิดว่าที่คุณยิ่งรักให้สัมภาษณ์มาหรือที่ทำทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือกะในคดีนี้เนี่ยนะครับมันคือเกมยื้อเวลาไว้เพื่อพยายามมันไม่ใช่แค่เกมยื้อเวลานะครับมันแย่กว่านั้นนะครับคือมันเป็นการพยายามทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กรเหล่านี้เพื่อสร้างเงื่อนไขในการปลุกระดมมวลชนเพื่อนำไปสู่แผนที่ผมบอกครับว่าหาทางใช้ความรุนแรงหรือการเอามวลชนมาข่มขู่คุกคามการทำหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้เป้าหมายคือล้มกระดานองค์กรอิสระมาก็เป็นความตั้งคือเขาประกาศมานานแล้วนะครับว่าเขาอยากจะทำอันนี้นี่คือปัญหาว่าทำไมการเมืองมันเดินไปข้างหน้าไม่ได้ครับเพราะว่าประชาชนจำนวนมากเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะให้การเมืองกลับไปอยู่ในสภาพที่ว่าการได้รับเสียงข้างมากแล้วเนี่ยแปลว่าเป็นใบอนุญาตให้คุณไปปล้นประเทศก็ได้นะครับสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองก็ได้ทำตัวเองอยู่เหนือกฎหมายก็ได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาไม่ยอมกันครับทีนี้เรื่องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็พูด2ประเด็นให้คนเข้าใจผิดอีกนะฮะประเด็นแรกบอกว่า เรื่องนี้ศาลปกครองตัดสินไปแล้วนะฮะทำไมศาลรัฐธรรมนูญมาพิจารณาอีกไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนครับคือทำให้คนเข้าใจว่าเหมือนกับมีคดีที่มันพิจารณาในเรื่องเดียวกันแล้วทำไมศาลมาพิจารณาซ้ำซ้อนนะฮะคุณยิ่งลักษณ์ไม่เข้าใจนะฮะว่าศาลปกครองกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีหน้าที่ที่แตกต่างกันและในกรณีนี้เนี่ยก็แตกต่างกันครับคือศาลปกครองเนี่ยเขาพิจารณาว่าคำสั่งที่คุณออกเนี่ยในการโยกย้ายคุณทวินเนี่ยเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับนะครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญที่เขาพิจารณาคดีนี้เขาไม่ได้พิจารณาเรื่องว่าคำสั่งนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เขาพิจารณาว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา266หรือ268หรือไม่ครับครับมันคนละเรื่องกันนะครับมันคนละเรื่องกันศาลปกครองง่ายๆนะฮะศาลปกครองเนี่ยเวลามีการฟ้องเนี่ยมุ่งไปที่ตัวคำสั่งครับนะฮะไม่ได้ไปมุ่งที่ตัวบุคคลนะฮะมุ่งที่ตัวคำสั่งนะฮะอย่างเวลาเขาฟ้องนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเวลาเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยคดีก็ไม่หายไปนะฮะและคนที่เป็นนายกต่อไปเนี่ยก็ต้องมาแก้แทนนายกที่ผ่านมานะฮะคำสั่งนั้นยังผูกพันอยู่แต่ตัวบุคคลนี้ไม่ผูกพันคือเป็นการฟ้องที่ตัวคำสั่งครับไม่ได้ฟ้องที่ตัวบุคคลครับแต่ที่เรื่องที่ไปศาลรัฐธรรมนูญขนาดนี้เป็นเรื่องของการให้วินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำของตัวบุคคลคือคุณยิ่งลักษณ์ครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคดีเดียวกันอยู่ดีๆศาลปกครองตัดสินไปแล้วจะไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญอีกครับนะฮะข้อที่2ที่คุณยิ่งลักษณ์มาพูดว่าผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งแล้วก็ในอดีตเนี่ยพอสิ้นสุดลงแล้วสิ้นสภาพแล้วเนี่ยศาลจะไม่รับไว้ครับผมไม่ทราบว่าคุณยิ่งลักษณ์หมายถึงใครเพราะผมเข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยมาเทียบเคียงกับกรณีสสครับแต่สสเนี่ยเมื่อเขาพ้นแล้วเขาพ้นจริงๆครับมันยังมีเรื่องเราชอบอะไรฮะแซวกันด้วยซ้ำในหมู่สสเนี่ยเพราะบางทีสสเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมฮะครับปรากฏว่าเวลายุบสภาเนี่ยตัวเครื่องบินขากลับไม่ได้นะฮะครับนะฮะไปในราชการก็ตามเถอะแต่ว่าพอคุณพ้นแล้วคุณพ้นเลยนะฮะต้องเสียค่าเครื่องบินกลับเองฮะทุกอย่างคือทุกอย่างสิ้นสภาพทันทีแต่กรณีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณสิ้นสภาพแล้วแต่คุณยังดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับผมก็เลยอยากจะถามคุณยิ่งลักษณ์ว่าที่บอกว่าไม่เคยมีการรับเรื่องแบบนี้เนี่ยเพราะใครนะครับเคยถูกร้องเรื่องแบบนี้ที่พ้นจากตำแหน่งแล้วครับและยังรักษาการอยู่ทำไมรักษาการมันไม่มีประเด็นในพิจารณาจริงๆครับครับคือถ้าจะรักษาการอยู่ถ้าจะบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์มุ่งตรงมาที่คุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยคดีของคุณก็คือไม่ได้เป็นสสแล้วครับคุณสมบัติสสครับครับพอยุบสภาผมก็พ้นแล้วผมไม่ได้รักษาการสสเนี่ยถ้าผมรักษาการสสอยู่ศาลก็อาจจะรับนะครับครับแต่จุดนี้จริงๆมันผ่านมาแล้วถูกไหมครับเพราะว่าศาลเมื่อรับแล้วเนี่ยก็คือผ่านแล้วแต่ว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยพยายามจะบอกว่าที่ทำกับตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกับทำกับคนอื่นเลยครับผมก็กำลังจะบอกว่าใครนะฮะที่เหมือนคุณยิ่งลักษณ์อ่ะที่ปฏิบัติไม่เหมือนครับผมก็ยังนึกไม่ออกและคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้พูดว่ามีคนไหนนะครับแต่พยายามเท่าที่ผมทราบเนี่ยพยายามจะพูดถึงคดีของคนที่เขาถูกร้องเรื่องคุณสมบัติสสเวลาเขาพ้นแล้วก็จำหน่ายคดีทั้งนั้นนะครับครับคือทั้งหมดเพราะสสไม่ได้รักษาการครับถ้าคุณยิ่งลักษณ์ไม่อยากคดีอยู่ในศาลนะยิ่งลักษณ์ลาออกเนี่ยผมรับรองเลยศาลจำหน่ายคดีก็ทันทีเลยเอาไหม
ครับหมายถึงว่าถ้าลาออกวันนี้ศาลคดีนี้จำหน่ายเลยครับถามคุณยิ่งรักพี่เอาไหมถ้าลาออกเลยวันนี้คือตอนนี้คุณยิ่งรักบอกว่าก็ฉันเป็นนายเป็นแค่เพียงรักษาการพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็นั่นเองครับถ้าลาออกเลยเนี่ยไม่รักษาการต่อเนี่ยผมว่าศาลไม่พิจารณาคดีเนี่ยก็จำหน่ายคดีทันทีคือถ้าวันนี้ลาออกปุ๊บเนี่ยนะครับศาลจำหน่ายคดีแต่ถ้าไม่ลาออกศาลจำหน่ายคดีครับถ้าเกิดยังไม่ลาออกแล้วศาลดำเนินการวินิจฉัยจนกระทั่งนายกสมมติว่าขาดคุณสมบัติขึ้นมาเนี่ยรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นอันนี้เราเคยคุยกันแล้วไงฮะถ้าอย่างนั้นก็สุดแล้วแต่ศาลจะวินิจฉัยถ้าอย่างนั้นลาออกวันนี้มันจะมีผลดีมากกว่าเยอะไหมครับถ้าอย่างนั้นพอรัฐมนตรีทั้งคณะก็ยังผมไม่ได้พูดเรื่องผลไม่ดีไม่ดีผมกำลังจะบอกว่าที่คุณยิ่งรักบอกว่าการรับคดีไว้พิจารณาไว้เนี่ยมันผิดปกติผมบอกมันไม่ผิดหรอกถ้าคุณคิดว่าการสิ้นสภาพแล้วทำให้คดีจะสิ้นสุดเนี่ยคุณต้องสิ้นและไม่รักษาการครับถ้าคุณรักษาการคุณก็ยังดำรงตำแหน่งอยู่เพราะรัฐมนตรีก็ยังใช้คำว่ายังต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ปัญหามีเงื่อนไขที่ทำให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยคดีได้ครับปัญหาว่าถ้าวิเคราะห์ในตัวของคุณยิ่งลักษณ์ในเชิงนโยบายทักษิณคิดเพื่อไทยทำก็คือคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้คิดไม่ได้อะไรก็คือทำไปตามที่คุณทักษิณคิดทีนี้พอมาเกิดเรื่องราวพวกนี้ขึ้นมาคุณยิ่งลักษณ์ออกมาพูดหลายครั้งให้สัมภาษณ์หลายครั้งคุณอภิสิทธิ์คิดว่าทั้งหมดมันเป็นความเห็นของคุณยิ่งลักษณ์ที่ออกมาจากความรู้สึกนึกคิดของคุณยิ่งลักษณ์จริงๆหรือมันออกมาจากคณะที่ปรึกษากฎหมายและทำให้คุณยิ่งลักษณ์ไปกล่าวหาองค์กรอิสระแบบนี้คือผมก็ไม่อยากจะไปวิเคราะห์มากนะฮะว่าใครเขียนให้ใครคิดให้หรืออะไรแต่ผมไม่ชอบการให้ความเท็จกับประชาชนครับจะใครทำก็แล้วแต่ผมว่าใช้ไม่ได้ครับคิดเองก็ใช้ไม่ได้ไปเอาคนอื่นมาพูดก็ใช้ไม่ได้ครับถ้ามันเป็นเท็จครับทีนี้ถ้าที่เห็นกันอยู่ส่วนใหญ่เวลาการสู้คดีของคุณยิ่งลักษณ์หรือพรรคเพื่อไทยมักจะสู้ว่าศาลไม่มีอำนาจศาลไม่มีอำนาจศาลไม่มีอำนาจแทนที่จะสู้ในข้อเท็จจริงว่าตัวเองทำผิดอย่างไรถูกกล่าวหาอย่างไรและจะแก้ยังไงว่าไม่ผิดอย่างไรก็เนี่ยฮะก็คือเป็นสไตล์ของเขาแล้วก็มันเนื่องจากมันเป็นวาระทางการเมืองของเขาไงฮะครับก็เขาต้องพยายามสร้างกระแสให้ได้ว่ามันไม่ควรมีองค์กรอย่างนี้มาตรวจสอบการใช้อำนาจครับคือนี่คือปัญหาไงครับว่าถ้าอยากจะกลับไปให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยกลับไปเลือกตั้งเนี่ยถ้าคุณสำนึกสักนิดนะฮะว่าที่วิกฤตเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่า2ปีคุณอยู่คุณก็อยู่สบายสบายเลยนะครับมีแต่พวกคุณจะเที่ยวไปละลานฝ่ายค้านละลานคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลครับแต่ว่าคุณจะอยู่กันอย่างสบายสบายแต่ที่ประชาชนเขาลุกคือขึ้นมาเนี่ยว่าคือเวลาคุณพยายามจะทำตัวอยู่เหนือกฎหมายไงถ้าคุณยอมรับกฎหมายเนี่ยปัญหาก็ไม่เกิดครับแต่คุณปัญหาก็ไม่เกิดถ้าแสดงให้เห็นว่ายอมรับกฎหมายเนี่ยทุกอย่างมันก็กลับเข้าสู่กระบวนการต่างๆได้ครับครับแต่นับวันเนี่ยคุณยิ่งทำให้ประชาชนเขาไม่เชื่อไงว่าคุณจะเคารพกฎหมายเขาถึงไม่ยอมที่จะให้คุณมาใช้กระบวนการอะไรทั้งนั้นน่ะทั้งฟอกตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเอาสิ่งนี้ไปอ้างในการทำผิดกฎหมายอีกคุณพิสิทธิ์ครับเมื่อวานนี้คุณยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์อีกตอนนึงตอนช่วงบ่ายหลังจากประชุมครม.ที่สัมภาษณ์เนี่ยนะครับบอกว่าวันนี้ตนต้องยึดกฎหมายถ้าบ้านเมืองไม่มีกฎหมายแล้วเราจะตอบนานาประเทศได้อย่างไรวันนี้อยากให้ประชาชนพูดคุยกันช่วยกันหาทางออกอย่างสันติมันขัดกันไหมครับให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้กับอันนี้ก็ผมถึงไม่เข้าใจไงฮะว่าถ้าคิดอย่างที่พูดก็ต้องไม่ทำอย่างนี้นะฮะที่มันลุกลามบานปลายใหญ่โตไปขนาดนี้นะฮะครับก็คือเพราะคุณชอบพูดไงว่าคุณยังไม่ยอมรับคำตัดสินศาลไม่ยอมรับกฎหมายแต่ว่าก็เป็นคนพูดเองครับว่าทุกคนต้องบ้านเมืองต้องก็มีไงฮะผมยึดกฎว่าถ้าคิดอย่างที่พูดก็ต้องไม่ทำอย่างนี้อันนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นจากที่นักข่าวไปถามเรื่องคุณสุเทพจะยึดรัฐาธิปัตย์นะครับคุณยิ่งรักคิดยังไงถามว่าไอ้ที่มาคำพูดของคุณสุเทพคืออะไรคำตอบก็คือว่าคุณสุเทพพูดว่าในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยไม่ยอมรับกฎหมายแล้วครับพอรัฐบาลเองไม่ยอมรับกฎหมายก็กลายเป็นประชาชนก็ต้องลุกฮือขึ้นมาเนี่ยพูดในกรอบแบบนั้นแต่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมบอกเลยว่าเราสนับสนุนการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเสียก่อนแล้วถ้ารัฐบาลไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญประชาชนมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะพิทักษ์รัฐธรรมนูญครับมีหน้าที่โดยซ้ำมีและก็มีสิทธิ์ที่จะทำแต่ทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญนี่คือจุดยืนของพรรคครับมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมเองก็ทำข่าวมาหลายปีนะครับไม่เคยได้เห็นว่าผู้นำรัฐบาลนะครับหรือคนในซีกฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะพูดอย่างนี้นะครับก็คือ
กรณีที่เกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้2ครั้งติดต่อกันนะครับปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภายอมรับว่าที่เกิดระเบิดเพราะเป็นการลองของแม่ทัพภาคที่4คนใหม่และพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรนะครับก็บอกว่าที่มันเกิดเหตุก็เพราะมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งเลขาธิการสมช.คุณอภิสิทธิ์คิดยังไงครับเรื่องนี้ครับคือก็เป็นการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าการวิเคราะห์แบบนี้ก็จะมีเสมอว่าเวลาที่มันมีรอยต่อเปลี่ยนแปลงเนี่ยผู้ที่ก่อเหตุความไม่สงบก็ต้องการที่จะแสดงพลังหรือบางสิ่งบางอย่างก็สุดแล้วแต่ครับครับนะฮะเพราะนั้นก็เราจะไปบอกว่าจริงหรือไม่จริงเราก็ตอบไม่ได้ครับแต่ฝ่ายที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาก็ต้องตระหนักในปัจจัยเหล่านี้อยู่แล้วครับนะครับแล้วก็ต้องไปดูว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะเพราะว่ากระบวนการความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีผลกระทบต่อสถานการณ์อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับนะแต่ว่าถึงจะมีความไม่แน่นอนอย่างไรเนี่ยรัฐบาลและหน่วยงานกลไกของรัฐบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ยังมีหน้าที่ในการที่จะต้องป้องกันและก็ดูแลรักษาความปลอดภัยครับนะครับให้กับประชาชนครับตอนแรกคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้ลงไปนะครับคิดว่าจะสั่งให้พลเอกยุทธศักดิ์ลงไปก็ต้องลงไม่มีใครลงไปเลยเหมือนกันนะครับยกเว้นว่าผบ.ทบ.นั้นก็ไปตามที่ท่านต้องรับผิดชอบแต่ผมก็มอบคุณยุทธศักดิ์ครับแต่คุณยุทธศักดิ์ไม่ได้ลงนะครับเพียงแต่ว่าจะไปสั่งการเรื่องช่วยเหลือเยียวยาเท่านั้นเองจริงๆก็อยากให้ลงมาเป็นขวัญกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับครับขออนุญาตอีกเรื่องนะครับเรื่องที่คุณพิเศษได้ดูคลิปที่ตอนนี้กำลังเผยแพร่กันเยอะในโลกออนไลน์ที่โกติจากปทุมธานีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่างประเทศไหมครับได้เห็นที่เขาอะไรฮะแปลแล้วก็นำมาขึ้นนะเป็นในโซเชียลมีเดียผมยังไม่ได้ฟังตัวคลิปโดยตรงตัวคลิปยังไม่ได้ดูตรงๆแต่ว่าก็ดูที่ส่งมาถึงผมนี่ก็ตรงกันหมดนะฮะเนื้อหาคืออะไรก็อันนี้นะฮะต้องถามว่ารัฐบาลกรมสอบสวนคดีพิเศษมีจุดยืนยังไงครับกับคนที่กล้าประกาศนะฮะว่าเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้กับสถาบันหลักของชาติคือคิดไหมครับว่ามันเป็นความคิดของโกติคนเดียวหรือมันเป็นขบวนการหรือมันเป็นของกลุ่มคนเสื้อแดงผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าเพิ่งไปวิเคราะห์เลยว่ามันเป็นขบวนการเลยผมถามว่าจะทำอะไรกับโกติก่อนคุณไม่ต้องไปวิเคราะห์ให้มันรับซ้อนอะไรถามทาริสหน่อยถามคุณยิ่งลักษณ์หน่อยตกลงคนไทยสามารถทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับคุณเฉลิมเขาบอกว่าเขาฟังเทปของกปปส.ทุกวันให้คนถอดเทปเพื่อจะหาจุดที่จะฟ้องร้องไม่ต้องมายุ่งกับคนอื่นแล้วถามคุณเฉลิมด้วยอ่ะครับกรณีอย่างที่โกติพูดเนี่ยคุณเฉลิมเห็นว่าผิดกฎหมายไหมครับคุณเฉลิมจะทำอะไรไหมนะแล้วผมเตือนนะฮะถ้าไม่ทำกรณีนี้เนี่ยผมว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กันชัดเจนนะครับครับยังไงฝากสื่อมวลชนไปถามคนเหล่านี้ด้วยนะฮะจะได้คนเหล่านี้จะได้อ้างไม่ได้ว่าอ๋อไม่รู้นะว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นครับช่วยถามให้หน่อยจะได้รู้แล้วถ้าไม่ทำอะไรก็ผมว่าเราจะได้ทำกันถูกครับว่าจะจัดการกับคนที่มีอำนาจและไม่รักษาปกป้องสถาบันหลักของชาติยังไงครับแล้วครับเช้านี้ขอบพระคุณนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมไม่ทราบว่ามันเป็นขบวนการไหมแต่ผมมั่นใจว่าที่โกติกล้าออกมาพูดอย่างนี้เพราะมีรัฐบาลหนุนหลังพฤติกรรมแห่งการกระทำของโกติครับคือคลิปของคือไม่จับโกติเนี่ยชัดเจนซึ่งเป็นคลิปที่เราก็มาเผยแพร่ไม่ได้เพราะว่าจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นกันแต่ว่าเป็นการจับจ้วงล่วงละเมิดพระราชอำนาจอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสู้กับสถาบันอย่างชัดเจนพูดง่ายๆคือที่เขาแชร์กันก็คือว่าโกติประกาศสู้ในหลวงอะแล้วตกลงโกติเป็นอะไรอ่ะคุณเฉลิมคุณทาริศเพ็งดิษฐ์คือถ้าคุณเป็นข้าราชการเอานะผมไม่พูดถึงคุณเฉลิมคุณเฉลิมเป็นนักการเมืองก็จะได้ดำรงตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยก็เพราะว่าคุณทักษิณจัดให้คุณยิ่งลักษณ์สนองให้คุณเฉลิมถึงได้มีตำแหน่งในวันนี้ลำพังนั้นเหลิมเนี่ยตั้งพรรคมวลชนก็มากสุดก็แค่5คนน่ะแล้วก็เลิกพรรคมากี่ครั้งแล้วนะเหลิมนายเหลิมทำอะไรไม่ได้ไปมากกว่านี้เป็นได้มากสุดถ้าตั้งพรรคเองนะแค่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นต้นเหตุให้พลเอกชาติชายชุนวันถูกปฏิวัติแล้วนายเหลิมลืมแล้วอ่ะครับเพราะงั้นสิ่งที่นายเหลิมได้มาทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขาจัดใ
น้าเหลิมไปรับใช้เขาเขาก็จัดให้พอเขาจัดให้น้าเหลิมก็พูดในสิ่งที่น้าเหลิมก็ต้องให้เขารู้สึกฟังแล้วดูดีอ่ะเขาไม่ปรับน้าเหลิมออกเราเห็นชัดเจนว่า2เวที2ครั้งนะครับแม้จะคนละเวทีกันนะเวทีที่หัวหมากจำได้ไหมคุณวิทยาวันนั้นปล่อยให้นายตั้งอาชีวะนายตั้งเป็นเด็กอาชีวะขึ้นไปกล่าวร้ายผมว่าเป็นการพูดที่ร้ายกาจที่สุดนะครับที่พูดถึงสถาบันพูดอย่างร้ายกาจที่สุดตำรวจยังไม่รู้สึกเดือดร้อนว่าจะต้องไปจับกุมมาดำเนินคดีนะครับรัฐบาลไม่รู้สึกเดือดร้อนยังชื่นชมยินดีให้รางวัลกันอีกวันนั้นคนในพรรคเพื่อไทยถูกไหมยังให้รางวัลขึ้นเวทีเดียวกันอ่ะกับนปช.ที่หัวมากหัวมากพอครั้งที่2เวทีที่อักษะก็ไปปล่อยให้นายอะไรอัมสเตอร์ดัมฝรั่งขี้นกสกายเข้ามาบนเวทีและให้คนที่มาชุมนุมได้ฟังเสียงฝรั่งขี้นกพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีคนไทยที่เป็นขี้ข้าเขาอีกคนมาแปลแล้วก็ไอ้นี่ก็จะแก้กฎหมายอาญามาตรา112ที่ว่าด้วยเรื่องของการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและจะแก้โน่นแก้นี่อะไรประเทศไทยมากมายอันนี้ก็ถือว่ามีการไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในอัมสเตอร์ดัมแล้วเหมือนกัน2ครั้ง2เวทีพูดถึงทำลายสถาบันแล้วอยู่ๆก็มีออกพวกเขาออกมาโต้ไงอ่ะกปปส.ก็ให้สาธิตเซเกาคนต่างชาติเหมือนกันขึ้นมาพูดบนเวทีได้แล้วมันต่างอะไรกับที่เขาให้อัมสเตอร์ดัมแล้วขึ้นมาเทิดทูนสถาบันมายกย่องสถาบันดูมันเปรียบเทียบดินี่เขาบอกว่าถ้าจะรับคำท้ากำนันรับคำท้าบอกถ้าใครชุมนุมมากกว่าถ้าน้อยกว่าแพ้แล้วเลิกนะก็บอกเฮ้ยอย่าไปท้าแบบนี้ถ้าท้าแบบนี้ยังไงมันก็ไม่ชนะแต่ถ้าท้าว่าใครชุมนุมเสร็จได้ทิ้งขยะไว้มากกว่ากันรับรองนปช.ชนะครับเราพักกันก่อนนะครับครับพักกันสักครู่ครับ